เปิดตัว Vivo Y73 ชูจุดเด่นด้วยหน้าจอ AMOLED Chipset Gaming Helio G95 กล้อง64ล้านพิกเซลและการชาร์จที่เร็วถึง33วัตต์ในราคา 8,900 บาทเปิดราคาไทย ROG Phone 5 Gaming ตัวแรงสเปคสุดจัดจ้านตอบโจทย์ทุกการใช้งานในเรื่องของการเล่นเกมในราคาเริ่มต้นที่ 22,990 บาทเท่านั้น Epic Game แจกฟรี Control เกมแอคชั่นเหนือธรรมชาติที่กวาดรางวัล Game of the Year ปี2020มาหลายสำนักแล้วสวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารในแวดวงไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 น. 30 นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ Hello boys and girls so now ก่อนมาชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจไลค์แชร์ช่องของเรานะครับผู้ใจพาข่าวสารที่มาร์คเดลแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะมาที่ข่าวแรกครับเปิดที่โทรศัพท์มือถือ Vivo ก่อนเลยนะครับมีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Vivo รุ่นของ Y73 สมาร์ทโฟนตัวใหม่ที่มาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของชิปเซตเกมมิ่งที่มาจากค่าย MediaTek และกล้องหลังนะครับความเร็วที่64ล้านพิกเซลและระบบการชาร์จที่เร็วถึง33วัตต์ด้วยสำหรับ Vivo Y73 ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาด 6.44 นิ้วความละเอียดแบบ AMOLED นะครับ Full HD Plus HDR 10ที่ด้านหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับบอดี้ที่เป็นกระจก AG Glass นะครับที่สามารถที่จะเพิ่มลูกเล่นนะครับด้านหลังที่เป็นทรงเพชร Diamond Pattern เนี่ยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยขับเคลื่อนด้วยชิปเซตหรือหน่วยประมวลผลซีรีส์เกมมิ่งอย่าง MediaTek Helio G95 ประกบคู่กับ RAM 8GBแล้วก็มี Extended นะครับ RAM ให้ถึง 3GB ด้วยหน่วยความจำภายใน 128GB ที่สามารถเพิ่มหน่วยความจำเสริมภายนอกได้แบตเตอรี่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จเร็วที่33วัตต์อีกด้วยหน้าของการถ่ายภาพจะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหลังจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวอันได้แก่กล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลกล้องมาโคร2ล้านแล้วก็ Depth Sensor 2ล้านพิกเซลครับในส่วนของ Vivo Y73 ตัวนี้จะมีราคาจำหน่ายที่ประเทศอินเดียเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 2,990 บาทหรือประมาณ 8,900 บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีครับได้แก่สีน้ำเงินแล้วก็สีดำส่วนจะมีการนำเข้ามาวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศอื่นไหมเนี่ยอันนี้ต้องรออัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อที่ข่าวนึงครับอันนี้ไม่ต้องรอและเอาเข้ามาขายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแฟนมือถือเกมมิ่งนะครับหลังจากที่มีการปล่อยให้รอกันนานในที่สุด ASUS ก็ได้มีการเปิดตัว ROG Phone 5ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมาพร้อมกับดีไซน์ดูดันมีลูกเล่นในเรื่องของไฟ RGB ด้านหลังตามสไตล์ Gaming Phone นะครับมีพร้อมสเปคในครบคันในทุกด้านสำหรับการเล่นเกมเลยโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 22,990 บาทเท่านั้น ROG Phone 5ยังคงมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านของการเล่นเกมที่เรียกว่าจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่เป็น OLED ขนาด 6.78 นิ้ว Refresh Rate 144Hz Touch Typing Rate อยู่ที่300Hz นะครับแสดงผลลื่นไหลตอบสนองต่อการใช้งานที่ฉับไวมาพร้อมกับกระจกหน้าจอที่สุดแกร่งที่เรียกว่า Gorilla Glass Vector ที่กันรอยขีดข่วนด้วยโดยชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 888ประกบคู่กับ RAM มาตรฐาน LPDDR5 โดยความจำ UFS 3.1 แบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์ที่รองรับการชาร์จที่เร็วถึง 65 วัตต์ Hypercharge ในส่วนของระบบเสียง ROG Phone 5จะมาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับทางด้านหน้าของตัวเครื่องที่มีพื้นที่ในการขับเคลื่อนเสียงนะครับมากถึง 35% ทำให้เสียงนั้นดังกว่าเดิมถึง 21% พร้อมกับระบบเสียงที่ได้รับการปรับจูนจาก Direct แล้วก็ยังมีในเรื่องของชิปเซตนะครับแบบ ESS นะครับที่เข้ามาช่วยในเรื่องของ DAC สำหรับขับเคลื่อนเสียงผ่านช่องหูฟัง 3.5 มิลแบบที่ใช้กันแล้วก็จะมีความกระหึ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ROG Phone 5ยังได้รับการการันตีคุณภาพเสียงจาก HiRes พร้อมกับรองรับเล่นไฟล์เสียงแบบ24บิตอีกทั้งยังมีการรองรับการถอดรหัสแบบ ACC นะครับพูดง่ายคือเรื่องของเสียงเนี่ยจัดมาเต็มแน่นอนด้านของการถ่ายภาพ ROG Phone 5ตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวแบ่งออกเป็นกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล Ultra Wide 13ล้านมาโคร5แล้วก็พร้อมกับกล้องหน้า24ล้านพิกเซลครับ ROG Phone 5รุ่นที่วางขายในประเทศไทยนะครับมีให้เลือก2แบบก็คือรุ่น RAM 8GB หน่วยความจำ 128 กับรุ่น RAM 16GB หน่วยความจำ 256 ครับมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมมากมายเลยที่สามารถใช้งานกับเครื่องเล่นได้อย่างชัดเจนนะครับโดยมีจำหน่ายที่ ASUS Official Shop รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ด้วยโดยในรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น RAM 8GB หน่วยความจำ 128 จะอยู่ที่ 22,990 บาทส่วนรุ่น RAM 16GB หน่วยความจำ 256 จะอยู่ที่ 29,990 บาทอุปกรณ์เสริมอย่าง ROG Kunai 3 Gamepad นะครับราคาอยู่ที่ 3,990 บาทและอุปกรณ์เสริม ROG Grip ราคาอยู่ที่ 990 บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ซื้อ ROG Phone 5ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายนนี้นะครับก็จะได้รับ RAM 8GB โดยความจำ 128GB เนี่ยก็จะฟรี ROG Cap มูลค่า990 บาทไปนะครับส่วนใครที่ซื้อ
โดยความจำ RAM 16 GB แล้วก็ ROM 256 GB ได้รับ ROG คู่ใน3แพทไปนะครับมูลค่า 3,990 บาทไปฟรีๆเลยแต่ต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับแต่พอเราอัปข่าวนี้เนี่ยก็คงจะไม่ทันแล้วนั่นเองไม่เป็นไรเนาะไว้ซื้อออนไลน์เอานะครับมาต่อที่ข่าวนึงครับอันนี้เอาใจสายเกมเมอร์นิดๆนะครับใครที่มองหาเกมแนวแอคชั่นแล้วก็มีความมันอยู่นะมีในเรื่องของพลังจิตเข้ามาด้วยนะครับบินได้ล้างสมองได้แถมยังไล่ยิงกันแบบสนั่นหวั่นไหวนะครับตัวนี้เนี่ยทาง Epic Game กำลังแจกเกมคอนโทรลนะครับให้สามารถดาวน์โหลดเล่นได้แบบฟรีๆเลยใน Epic Game Store โดยจะหมดเขตให้ดาวน์โหลดวันที่17มิถุนายนนี้ครับเกมคอนโทรลอาจจะไม่ใช่เกมซีรีส์ดังที่คนทั่วไปจะได้ยินหูหรือรู้จักกันนะครับแต่นี่คือเกมคุณภาพระดับ Triple A หนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับที่มีผลงานโลดแล่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวจากเกมสยองขวัญที่เคยผลิตมาแล้วก็ได้รางวัลครั้งใหญ่เลยทีเดียวโดยเจ้าตัวเกมนี้นะครับในชื่อว่าเกมคอนโทรลเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นตัวละครท่านหนึ่งนะครับซึ่งตามหาน้องชายที่หายตัวไปในอาคารลึกลับแห่งหนึ่งและเมื่อเธอได้เข้าไปในอาคารแห่งนั้นเนี่ยก็ได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือ FBC ที่เป็นหน่วยงานรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสวนแล้วก็ออกตามล่าวัตถุที่มีพลังลึกลับเหนือธรรมชาติมารักษาเก็บเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเอาออกไปทำอันตรายสู่โลกภายนอกได้นั่นเองโดยภายในอาคารนั้นเนี่ยจะมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าที่ตาเราจะมองเห็นภายในรอบเดียวนะครับแถมยังโดนพลังงานชั่วร้ายนะครับเปลี่ยนแปลงพลังงานให้พนักงานหลายคนนั้นกลายเป็นอมนุษย์ด้วยคอยโจมตีคนที่คอยเข้ามาภายในนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจโดยสเปคขั้นต่ำของเกมนี้นะครับที่จะสามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มี Intel Core i5 ในรุ่นของ C690 แล้วก็ AMD FX4350 นะครับที่เป็นขั้นต่ำแล้วนะNVIDIA GeForce GTX 780แล้วก็ AMD Radeon R9280X นะครับ RAM 8 GB ขึ้นไปแล้วก็ DirectX 11 Windows 7ขึ้นไป64 บิตนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่เอาใจคอแอคชั่นเนาะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับตอนนี้มีเปิดให้ดาวน์โหลดเล่นกันแล้วสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆดีๆแล้วก็เราต่อไปช่องเรา Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย